สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดลุงพลได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีการฝากถึงหน้าแต่โดยมีข้อความดังนี้ครับสวัสดีครับ FC ช่องลุงพลป้าแตน Family และช่องมนโอมช่อง YouTube ทุกท่านวันนี้นะครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็ทำภารกิจเรียบร้อยนะครับเก็บของลงอาบน้ำล้างหน้าล้างตาก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของน้าแต่ซึ่งเป็นน้องชายของป้าแตนได้ไลฟ์สดหนักขึ้นทุกๆวันลุงก็อยากจะฝากถึงน้าแต่ซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันกับป้าแตนจงอย่าได้ตกเป็นเครื่องมือของใครอย่านึกว่าลุงไม่รู้นะว่าน้าแต่กำลังทำอะไรอยู่ลุงรู้แต่จะจริงหรือไม่จริงลุงจะเก็บไว้ถ้าความจริงมันปรากฏค่อยมาว่ากันลุงพลคนนี้เป็นคนพูดตรงไปตรงมาผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกจะไม่ไปกระแนะกระแหนไปแซะใครรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องที่เราพูดที่เราเล่าน่ะหมายถึงใครจะอ้างสรรพคุณว่าตัวเองมีความรู้ไม่เข้าข้อกฎหมายจะพูดอะไรก็ได้พูดเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราววกไปวนมาอย่าลืมนะนะแต่เรื่องบางอย่างที่นะแต่กำลังพูดกำลังเล่นอยู่ในโซเชียลนะแต่จงพึงเตือนสติตัวเองให้มากๆมันไม่ได้กระทบแค่นะแต่คนเดียวมันกระทบทั้งสายเลือดกระทบไปทุกคนลุงฝากถึงนะแต่อยากให้หยุดพฤติกรรมนี้การไปด่าใครในโซเชียลมันได้แค่ความสะใจมันสอให้เห็นถึงก้นลึกของจิตใจว่าเป็นคนแบบไหนมันสอให้เห็นถึงสายเลือดของเราถ้านะแต่คิดถึงตอนที่นะแต่บวชเป็นสามเณรลองนึกถึงว่าการอยู่ในสมณะเพศได้อะไรมาจึงนำส่วนที่มีออกมาใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวในบรรดาญาติพี่น้องรวมทั้งลุงด้วยครอบครัวรู้ดีที่สุดคำว่าครอบครัวรู้ดีที่สุดโซเชียลมันเอาไปตีความตั้งเยอะตั้งแยะมากมายทำไมไม่คิดมันมาจากคำพูดของใครอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครอย่าตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นอย่าเรียกยอดวิวแต่ในโซเชียลใน YouTube ถ้ามีคุณธรรมอยู่ในใจที่เคยบวชมาจงอย่าได้ทำอีกในห้องมีกระจกลองส่องดูว่าน้าแต่กำลังทำอะไรอยู่มันเป็นผลดีกับญาติพี่น้องไหมมันเป็นผลดีกับตัวเองไหมลุงพลกล่าวว่าพวกตนยอมรับว่าช่วงนี้ก็มีทนายติดต่อมาหาเยอะแต่พวกตนก็อยู่ระหว่างปรึกษากันและจะพยายามหาทนายคนใหม่ให้ทันก่อนวันที่31มกราคม65เพื่อให้ทันยื่นเอกสารที่ศาลจังหวัดมุกดาหารถามว่าในอนาคตหากทนายตั้มกลับมาเป็นทนายความให้แล้วจะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันหรือไม่นั้นก็ต้องไปถามทนายตั้มว่าเขายังมีความเชื่อใจลุงพลป้าแตนหรือเปล่าแต่ตนคิดว่าทนายตั้มให้สัมภาษณ์ขนาดนั้นแล้วทนายตั้มคงไม่กลับมานอกจากนี้ทนายไพศาลโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ทนายไพศาลช่วยด้วยระบุว่าตามที่ปรากฏข่าวมีกลุ่มบุคคลติดต่ออาจารย์มาจริงและอาจารย์อยู่ระหว่างพิจารณาผมได้รับอนุญาตจากอาจารย์ให้ตอบเพียงเท่านี้ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์กล่าวว่ามีการติดต่อมาจริงผ่านทางเลขาของทนายอนันชัยชัยเดชหลังจากที่ทนายตั้มขอถอนตัวแต่ตนไม่ขอลงรายละเอียดว่าติดต่ออะไรบ้างหากถามว่าทนายอนันชัยจะรับคดีไว้พิจารณาหรือไม่ในความคิดเห็นของตนตอนนี้ทนายอนันชัยงานเยอะมากไม่มีเวลาอีกอย่างที่กกอกค่อนข้างไกลเดินทางลำบากเลยต้องขอเวลาพิจารณาอีกครั้งแต่จากที่ตนได้คุยกับ
ทนายอนันชัยแล้วท่านไม่ได้กังวลเรื่องของคดีของลุงพลแต่อย่างใดแต่ท่านต้องให้ความเป็นธรรมสิ่งเดียวที่ท่านกังวลในตอนนี้คือศีลธรรมทั้งนี้ตนเชื่อว่าสิ่งที่ทนายอนันชัยจะตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วและเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้รับรองได้เลยว่าถูกใจประชาชนอย่างแน่นอนหากใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ให้เข้าไปดูที่เพจ Facebook ทนายไพศาลช่วยด้วยเพราะตนได้บอกไว้เป็นในๆหมดแล้วความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายรัชพลสิริสาครได้โพสต์ข้อความถึงลุงพลดังนี้ครับหลังจากทนายตั้มประกาศถอนตัวคดีน้องชมพู่ผมก็เพิ่งจะมีเวลาว่างช่วงนี้จริงๆน่ะผมก็ไม่ได้อยากจะถอนตัวในคดีนี้แต่เป็นเพราะว่าหัวหน้าทีมถอนตัวโดยมารยาทแล้วลูกทีมก็ต้องถอนตัวด้วยเช่นกันเพื่อให้ทนายชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าผิดมารยาททนายเพราะทนายเขาไม่รับคดีทับซ้อนกันส่วนตัวแล้วรู้สึกเสียใจที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมนอนไม่หลับไป2วันแล้วตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ทนายตั้มมาคุยว่าอาจจะถอนตัวเราก็นึกว่าล้อเล่นจนเช้าวันอาทิตย์ก็ยังมาพูดอีกก็ยังนึกว่าล้อเล่นจนต้องถามย้ำจึงรู้แล้วว่ามันคือเรื่องจริงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อต่างฝ่ายต่างมีแนวทางของตัวเองก็คงห้ามไม่ได้สำหรับทนายตั้มเข้าใจว่าตั้งใจที่จะมาช่วยอย่างเต็มที่ลงแรงไปก็เยอะโดนด่ามาก็แยะน่าเสียดายที่ต้องมาถอนตัวกลางคันแต่ส่วนหนึ่งก็เข้าใจถึงความรู้สึกของทนายตั้มและเข้าใจความรู้สึกของลุงพลด้วยซึ่งผมก็เป็นคนกลางและพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ในเมื่อมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันก็คงต้องเคารพการตัดสินใจของทนายตั้มซึ่งเป็นหัวหน้าทีมสำหรับลุงพลกับป้าแตนผมยังไม่เห็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าลุงพลกับป้าแตนเป็นคนผิดในคดีน้องชมพู่เรื่องนี้น่าจะหนักอยู่ไม่น้อยทั้งเรื่องหาทนายใหม่และเรื่องคดีแต่ลุงพลกับป้าแตนจะต้องไปต่อขอให้ลุงพลกับป้าแตนเข้มแข็งเพื่อที่จะหาความเป็นธรรมให้กับตัวเองและผมก็ยังเป็นกำลังใจให้ลุงพลและป้าแตนสู้เพื่อความยุติธรรมต่อไปรักและเคารพในการตัดสินใจของทุกฝ่ายทนายรัชพลสิริสาครความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับกราบขอบคุณทุกท่านตามที่มีการสนับสนุนทนายให้เข้าไปทำคดีให้ลุงนั้นทนายขอกราบขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจครับแต่ทนายขอเปิดใจให้ทุกท่านได้รับทราบข้อเท็จจริงดังนี้ตั้งแต่ทนายได้ติดตามคดีลุงมาตลอดเกือบ2ปีทนายขอยืนยันว่าลุงป้าบริสุทธิ์ชัวร์ข้อเท็จจริงในคดีแม้ไม่ได้เป็นทนายแต่มั่นใจได้ว่ารู้ข้อเท็จจริงมากกว่าทนายเกือบทั้งประเทศวงเล็บเพราะทนายท่านอื่นไม่ได้ติดตามข้อเท็จจริงจำนวนมากมาจากข้อมูลลับที่มีผู้ส่งมาให้ทนายส่งต่อไปให้กับกลุ่ม YouTube กลุ่มหนึ่งเป็นแนวร่วมปกป้องลุงทนายถูกเลือกจากผู้ใหญ่หลายท่านให้มาเป็นทนายให้ลุงถ้าเกิดอุบัติเหตุกับทนายคนเดิมทั้งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่อะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้มีการถอนตัวจากทนายทำให้ลุงจำต้องหาทนายใหม่มีผู้ใจบุญจัดเตรียมเงินจำนวนไม่น้อยให้ทนายมาทำคดีแต่ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับผู้ใหญ่ใจบุญทุกอย่างอยู่ที่ลุงวันนี้ลุงเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีศักยภาพและประสบการณ์เกี่ยวกับทนายพอควรเรายืนดูห่างๆห่วงๆดีกว่าท้ายสุดเงินจำนวนนั้น
บัดนี้ถูกเปลี่ยนเป็นซื้อที่ดินถวายวัดจำนวน6ไร่เศษและกำหนดการบวงสรวงในวันที่5ธันวาคม2564นี้ท้ายนี้ขอให้ลุงคัดเลือกทนายที่ดีมาเป็นทนายให้และกราบขอบคุณผู้ใจบุญหลายท่านและยูทูบเบอร์ในกลุ่มที่ได้ร่วมกันช่วยลุงป้ามาจนถึงทุกวันนี้ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลศุกร์ที่3ธันวาคม64ป่าตอง